สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิม DIY สำหรับวันนี้นะฮะชิลๆไม่มีอะไรมากนะครับพอดีผมสั่งสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะขนาด60วัตต์จากร้านอินเทอร์เน็ตราคาประมาณ400กว่าบาทครับทางผู้ขายนะเขาก็บอกสรรพคุณระบุไว้นะว่าชุดหลอด60วัตต์ตัวนี้นะถ้ามันทำงานอัตโนมัติในพบค่ำเนี่ยมันสามารถสว่างได้ถึง10ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะจริงหรือเปล่าผมก็จะมารีวิวว่าเมื่อซื้อมา1ชุดเนี่ยในกล่องนี้นะเขามีอะไรเขาให้อะไรมาบ้างนะพอแกะออกมานะก็จะเจอกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังเขาก็บอกคุณสมบัติไว้ว่ากี่วัตต์นะปล่อยแรงดันได้เท่าไหร่ปล่อยกระแสได้เท่าไหร่ตรงส่วนนี้นะถ้าเราซื้อมาครบชุดเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับเราก็ทำหน้าที่ต่อใช้งานเพียงอย่างเดียวโดยแผงโซลาร์เซลล์นะมันก็จะมีสายไฟนะยาวออกมาตรงหัวขั้วนะก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะมีขั้วบวกแล้วก็มีขั้วลบอยู่ตรงกลางอีกทีนึงก็จะประมาณนี้ครับข้างในกล่องนะก็จะมีรีโมทแล้วก็คู่มือการใช้งานนะเขาก็จะบอกเป็นสเปคนะวิธีการใช้งานมีขาเหล็กยึดนะพอดูข้างในกล่องเพิ่มเติมนะก็จะเป็นตัวสปอตไลท์ขนาด60วัตต์นะนี่ฮะตัวสปอตไลท์นะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะซีนกันน้ำเข้านะมันจะไม่มีรูน็อตหรือว่าช่องให้แงะออกนะแกะออกมาก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาน่าจะยัดระบบทุกอย่างเข้าไปในนั้นนะเช่นพวกแบตเตอรี่นะอุปกรณ์รับคำสั่งรีโมท IC เป็นพวกวงจรตั้งเวลาหลอดไฟเปิดปิดนะเขาก็เลยต้องเก็บมิดชิดหน่อยนะครับในส่วนนี้ส่วนปลายสายนะก็จะเป็นหัวกลมๆนะเอาไว้เสียบกับแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่ครับและอุปกรณ์สุดท้ายนะที่เขาแถมมาก็คือเป็นน็อตยึดนะแล้วก็ฐานอีก2ก้อนเอาไว้ใส่สำหรับรีโมทครับพออุปกรณ์ต่างๆครบแล้วนะเราก็จะมาประกอบกันครับในส่วนแรกนะเราก็จะมาประกอบขายึดนะยึดกับแผงโซลาร์เซลล์โดยใส่น็อตเกลียวละเอียดนะตัวเมียที่เขาแถมมาให้ใส่จากด้านในนะแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียที่เป็นปีกนกเนี่ยหมุนเข้าไปพอให้แน่นมือทั้งสองฝั่งครับด้านล่างของแผงนะก็จะมีกล่องดำๆอยู่ข้างในก็จะไม่มีอะไรครับจะเป็นขั้วหลักนะที่เขาต่อกับสายไฟแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นนะผมก็จะหาที่ติดตั้งนะผมก็จะทำการติดตั้งไว้ชั่วคราวตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดตั้งง่ายนะเพราะว่ามันเป็นไม้นะฮะผมก็สามารถที่จะใช้สว่านมือไร้สายนะฮะเจาะรูได้ง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็หาที่ยึดหลอดให้เรียบร้อยส่วนตัวหลอดสปอตไลท์นะผมก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำเอาไปตากแดดตากฝนขนาดนั้นนะฮะผมจะเอาไว้ในร่มครับแล้วก็เจาะรูขันน็อตให้มันพอแน่นก็พอครับแล้วก็เดินสายไฟให้สวยงามตามท้องเรื่องหลังจากนั้นนะก็เอาขั้วมาจุ๊บกันนะแค่นั้นก็จบครับสังเกตว่าถ้าหลอดชาร์จนะมันจะมีไฟสีแดงกระพริบแบบนี้ครับแสดงว่าสถานะเนี่ยมันปกตินะมันกำลังชาร์จอยู่ครับหลังจากนั้นก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะผมจะลองปรับเมนูต่างๆนะว่าใช้งานได้ปกติดีไหมสำหรับรีโมทนะมันก็จะมีฟังก์ชันไม่มากครับใช้งานง่ายมากๆเลยครับพอเพื่อนๆกดปุ่มออนเนี่ยพอกดนะมันก็จะสว่างขึ้นมาทันทีครับแล้วถามว่าสว่างนานแค่ไหนมันก็น่าจะสว่างจนแบตหมดละครับปุ่มต่อไปนะก็คือปุ่มออฟนั่นเองครับพอกดนะมันก็จะดับแต่ก่อนที่หลอดมันจะดับนะมันจะกระพริบ2ครั้งครับและมันนะก็จะเป็นแบบนี้ทุกฟังก์ชันเลยครับปุ่มต่อไปนะจะเป็นปุ่มออโต้นะก็คือปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองครับพอกดนะมันก็จะสว่างตลอดคืนเลยครับพอตอนเช้านะเริ่มมีแสงหรือว่าแดดส่องเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติครับและขณะนี้นะก็คือตอนกลางวันมีแดดใช่ไหมครับมันก็จะดับอยู่ครับส่วนปุ่ม 3H นะมันก็เหมือนกันครับ
มันก็จะสว่างอัตโนมัตินะและตัวเลขข้างหน้านะก็หมายถึงจำนวนชั่วโมงนะที่มันสามารถทำงานได้ครับ 3H ก็คือ3ชั่วโมงนั่นเองครับ 5H ก็คือ5ชั่วโมง 8H ก็คือ8ชั่วโมงครับส่วน2ปุ่มด้านล่างนะปุ่มบนจะเป็นการเพิ่มแสงสว่างครับและปุ่มล่างนะก็จะเป็นการลดแสงสว่างครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถปรับลดก็ได้นะหรือว่าเพิ่มก็ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสามารถปรับได้ถึง9ระดับเลยครับแล้วเดี๋ยวตอนค่ำนะเราจะมาดูกันครับว่าไฟเนี่ยมันจะติดเองอัตโนมัติจริงๆหรือเปล่าผมจะกดโหมด 3S นะหรือว่าเปิดโหมด3ชั่วโมงทิ้งเอาไว้ตอนนี้เวลาประมาณ 6 โมงครึ่งแล้วนะครับไฟก็เริ่มทำงานตามที่เราได้ตั้งโหมดเอาไว้แต่ท้องฟ้านะมันก็ยังไม่มืดสนิทเท่าไหร่อีกสักชั่วโมงนะเราจะกลับมาดูกันใหม่ครับผ่านไป1ชั่วโมงนะหลอดมันก็ยังค่อนข้างสว่างอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งแล้วนะครับหลอดไฟก็ยังสว่างอยู่แต่รู้สึกว่านะความสว่างเนี่ยมันจะลดลงไปบ้างนะตามระยะเวลาที่เปิดต่อเนื่องเป็นเวลานานถ้านับจากตอนที่ผมเริ่มถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้6โมงครึ่งมาถึงตอนนี้ก็4ถึง5ชั่วโมงแล้วครับก็ถือว่าสอบผ่านแล้วล่ะครับสำหรับผมว่านะถ้าเปิดต่อเนื่องไปอีกหน่อยนะเกิน6ชั่วโมงแน่นอนครับตอนนี้นะตีหนึ่งยี่สิบหกนาทีหลอดไฟก็ยังคงสว่างอยู่แต่ความสว่างนะมันลดลงมาบ้างแล้วครับเพราะว่าผมเปิดแบบสว่างสุดถ้าลองจินตนาการว่านะถ้าผมซื้อตัวแผงโซลาร์เซลล์นะที่วัตต์เยอะกว่านี้มันจะสว่างยันเช้าจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็สามารถคลิกลิงก์นะเลือกซื้อเป็นร้านเดียวกับที่ผมซื้อที่ผมรีวิวตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะมีตัวเริ่มต้นที่40วัตต์นะแต่ตัวที่ผมซื้อมาทดลองนะจะเป็น60วัตต์และก็มีขนาด100วัตต์นะ200วัตต์300วัตต์ก็มีครับยิ่งวัตต์เยอะนะแบตเตอรี่ก็จะขนานกันหลายตัวนะความจุก็จะมากขึ้นจำนวนหลอดก็มากขึ้นนะมันก็จะได้ทั้งความสว่างนะและก็ระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณเพื่อนๆ นะที่ตามรับชมครับ